มีความคืบหน้านะครับกรณีที่ครม.อนุมัติยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในมติครม.วันก่อนหลักๆ ก็คือเรื่องระบบรางรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงคือสูงกว่าเดิมไม่กลับไม่ถึงกับสูงแบบ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับโดยยืนยันว่าการลงทุนตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทุกๆด้านเนี่ยจะมีรายละเอียดทั้งหมดเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนครับแล้วก็จะมีการเสนอขอขยายกรอบเวลาตามแผนยุทธศาสตร์นะครับจาก8ปีเป็น10ปีตั้งแต่ปี59จนถึงปี68แล้วก็จะมีการพิจารณารายละเอียดหมดเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณรายละเอียดโครงการรายละเอียดการลงทุนจะมีหมดนะครับครับแล้วก็แน่นอนโครงการเหล่านี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบจะมีระบบกันกรองที่รัดกุมอันนี้ก็ยืนยันนะครับรถไฟกึ่งความเร็วสูงที่ได้มีการปรับใหม่เนี่ยพลอากาศเอกประจินบอกว่าปรับเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีขึ้นและในอนาคตก็จะมีเส้นทางรถไฟทางคู่รางขนาดมาตรฐานสายใต้เพิ่มด้วยเพื่อเชื่อมจากหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วก็จากนั้นก็จะดำเนินการทางสายเหนือด้วยนะครับซึ่งกรอบยุทธศาสตร์มีการอนุมัติเพิ่มอีก2เส้นก็คือEast West Corridor เชื่อมระหว่าง2ฝั่งของไทยนะครับก็คือฝั่งทะเลเนี่ยนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือทางอีสานบนกับอีสานใต้คือเชื่อมต่อระหว่างอีสานกับอีสานเลยนะครับก็จะเป็นการ เชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอันนี้น่าสนใจมากครับนี่ก็สืบเนื่องจากครม.นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่เฟซบุ๊กของคุณยิ่งลักษณ์ครับนะฮะเป็นภาพที่คือข่าวก่อนหน้านี้ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปพบคุณทักษิณบางคนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงนะฮะแต่ว่าพอภาพที่ปรากฏใน Facebook คุณยิ่งลักษณ์กำลังนั่งหม่ำแมคโดนัลด์เขาว่าเป็นแมคโดนัลด์ฮาโลวีนอ่ะทำไมฮะสำหรับผีกินฮะมันดำๆแล้วน้องเซนสุเคยกินไหมเนี่ยดำๆเนี่ยรุ่นนี้ไม่เคยนะฮะอาจจะกำลังฮิตกันปกติเป็นแมคปกติไงธรรมดาไงแต่นี่แมคดำไงคล้ายๆกับผีกินไงฮะผีดิบกินไงฮาโลวีนไงฮะก็คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็น้องไปก็อยู่ที่ร้านแม็กในโตเกียวอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทั้งหมดนี่แฮปปี้นะแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะมีความสุขกันนะฮะคือตอนกินหรูๆเนี่ยไม่ค่อยมาอวดหรอกอันนี้ก็อวดเวลากินแม็กจะได้ดูแบบว่าง่ายๆไงธรรมดาธรรมดาเออนี่ยุทธศาสตร์เวลากินปลาดิบนะชิ้นละ 4-500 นะไม่โชว์ให้เราดูนะฮะมีรายงานตอนแรกว่าคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทักษิณจะเดินทางไปทําบุญทอดกฐินที่วัดป่าพุทธคยาเมืองขยารัฐพิหารประเทศอินเดียครับนะครับซึ่งการทอดกฐินดังกล่าวนี้มีเจ้าของกฐินที่ไปปักไม้จองเอาไว้ก็คือคุณพายัพชินวัตรครับแต่ล่าสุดนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกมาปฏิเสธว่าทั้งคุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณไม่ได้มีกำหนดการที่จะไปอินเดียกำหนดการไปอินเดียทอดกฐินที่วัดพุทธคยานั้นเป็นเรื่องของคุณพายัพชินวัตรแล้วก็คณะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะฮะซึ่งเขาก็จะเดินทางไปในวันที่25ตุลาคมเวลา 5:00 นะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำสายการบินไทยสมายเที่ยวบินที่8052นะครับไปถึงที่นั่นก็ร่วมทอดกฐินเวลาบ่ายโมงนะครับในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์เองจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยตามสัญญาที่ให้ไว้กับคสช.นะครับทั้งนี้พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและทีมโฆษกคสช.ก็บอกว่าเบื้องต้นยังไม่รับรายงานว่าคสช.มีคำสั่งหรือขอร้องไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปอินเดียต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตนยังไม่เห็นคำสั่งดังกล่าวและที่ผ่านมาคสช.ก็ไม่ได้ห้ามบุคคลใดเดินทางไปต่างประเทศเพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ขอความร่วมมือให้แจ้งกำหนดการเดินทางล่วงหน้าตามที่เคยขอความร่วมมือไว้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในโพสต์ทูเดย์สังคมโพสต์ทูเดย์ครับหน้า A4 นะครับนี่จะได้ไม่หาว่าเรายกเมฆมาครับมีข่าวครับพี่เบิ้มพรรคเสื้อแดงเขาบอกว่าแอบได้ยินมาว่าวีรการมุสิกพงศ์จตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิไสเกื้อมีแนวคิดจะแยกกันเดินร่วมกันตีโดยนปช.จะจัดตั้งพรรคการเมืองของตัวเองเป็นพรรคของคนเสื้อแดงอย่างแท้จริงโอ้ตั้งเป้าจะมีส.ส.10คนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะว่ามีบทพิสูจน์แล้วว่าพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงไปด้วยกันไม่ได้เอาเลยอันนี้มีข่าวอยู่ในโพสต์สุดเดย์นะครับหนุนเต็มที่เลยแต่ว่ายังมีชื่อยังก็มีวีรมุสิกกับวีรการชื่อพรรคอะฮะชื่อพรรคตั้งยังไม่มีฮะจะตั้งให้เขาเหรอฮะโอ้โหประกวดตั้งแดงมีฮี
แดงมีเฮียปาร์ตี้เออทำไมถึงแดงมีเฮียฮะคือมันแดงดีอ่ะ ครับอ้าวนี่ก็เป็นคือถ้าทำจริงจังเนี่ยก็อนุโมทนานะฮะต่อไปก็จะได้รู้พอตั้งพรรคการเมืองมานะครับแต่ก่อนเคยไปขอเงินเขาทีนี้เขาจะมาขอเงินตัวเองแหละครับแล้วก็จะได้รู้ไม่เป็นไรก็ไปขอเงินคนอื่นเข้ามาอีกทีอีกตอนนึงเหรอเอาสุดท้ายนะครับทิ้งท้ายด้วยเรื่องนี้ครับเพื่อเอามาล่อตาล่อใจพี่เบิ้มโดยตรงเออตอนนี้เนี่ยมีการนำวรรณคดีคลาสสิกขุนช้างขุนแผนพี่เบิ้มมีคนหัวใสเอามาวาดเป็นการ์ตูนดราม่าอีโรติกหัวใสนี่คือขุนช้างใช่ไหมครับนี่ลองมาดูภาพตัวอย่างนะครับครับปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยคือมนตรีคุ้มเรือนเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับนี่ขุนช้างขุนแผนฉบับอีโรติกนะฮะขุนแผนขุนช้างนางพิมพ์แต่ภาพการนำเสนอข้างในเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเปลี่ยนมาให้ดูหน่อยนะครับเป็นแบบโป๊ะอีโรติกอ่ะ18บวกดูสิดูไม่ชัดเลยอ่ะต้องเบลออ่ะคือเหมือนหนังโป๊ะอ่ะเป็นหนังสือโป๊ะการ์ตูนโป๊ะโอ้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาไงฮะว่าเออคือด้วยความเป็นวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันอีโรติกอยู่แล้วนึกออกไหมฮะมันมีฉากสวบสวับเยอะมากอันเนี้ยพอมาเป็นการ์ตูนถ่ายทอดเป็นลายเส้นเนี่ยโอ้โหมันยังกับหนังสือโป๊เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยแน่นอนก็จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปแน่ๆเพราะว่ามนตรีคุ้มเรือนเนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขามีแผนเนี่ยจะทำสามเล่มนะครับสามเล่มจบตอนนี้ออกมาแล้ว1เล่มนี่ออกมาปุ๊บเป็นข่าวเลยนะครับเพราะว่า1มันเป็นวรรณคดีซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เลยแหละของไทยเรา2การนำเสนอแบบนี้เลยเนี่ยมันเหมาะสมไหมเพราะพอเป็นการ์ตูนเนี่ยเด็กก็จะดูเด็กก็จะอ่านสามารถซื้อมาอ่านได้มันก็จะเป็นดาบ2คมเป็นเหรียญ2ด้านก็คือโอ้มันจะยั่วยุกามอารมณ์อะไรมากไปมั้ยแต่เค้าก็เถียงได้นะว่าเป็นวรรณคดีเนี่ยถ้าเกิดเด็กอ่านสำหรับส่วนเด็กรักการอ่านไม่ใช่เหรอเด็กอ่านมันก็จินตนาการเองอยู่ดีวาดให้มันเห็นซะเลยก็พยายามตัดไอ้ตอนกินตับกันออกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฮะมันตัดออกมันก็เหลือสั้นนิดเดียวเพราะว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันกินตับกันเยอะคือมันเน้นเรื่องการกินตับกันใช่ไหมเนี่ยครับนะฮะเออะไรก็มุดมุ้งอ่ะขุนช้างขุนแผนโอ้โหแต่เป็นวรรณคดีที่มีค่ามากนะฮะแนะนำให้อ่านนะมีค่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ่านอยากเป็นขุนช้างหรืออยากเป็นขุนแผนอยากเป็นขุนแผนสิเท่หล่อเฟี้ยวนะฮะทำไมอ่ะพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกลืนน้ำลายหรอกเอาหมดเวลาแล้วเอาละฮะเราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้า6 โมงเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ